เอาละครับสวัสดีทุกคนแล้วนะครับวันนี้ผมสองท้าวสนิทเกมบาร์คราฟอีกแล้วนะครับแต่บาร์คราฟวันนี้นะครับเราลองกันเล่นบาร์คราฟที่รูปแบบที่โคตรเจ๋งเลยนะครับน้องๆคือว่าวันนี้เรามีโทเทมเพิ่มเข้ามานะครับผมวันนี้ทำการให้เรามีหนูทดลองอยู่2คนนะครับในการลองโทเทมของผมนะครับแล้วต้องเอาโทเทมพวกนี้ไปสู้กับทำไมหน้ามันแปลกวะทุกคนแล้วช่างมันเถอะโอเคครับผมเราจะมีโทเทมเพื่อทำการสู้กับมอนสเตอร์สุดโหดที่อยู่ในดาต้าแพ็กนี้ด้วยนะครับผมพร้อมกันหรือยังน้องๆวิธีการสร้างโทเทมนะครับให้ทำการเอาโต๊ะคราฟมานะครับแล้วก็นี่ใช้ของประมาณนี้นะครับโต๊ะคราฟโทเทมบล็อกออฟเอเมอรัลด์แล้วก็ดาร์กโอ๊ครวมกันนะครับจะกลายเป็นเจ้ากล่องนี้นะครับผมโอเคครับนี่เราได้มาแล้วเจ้าสิ่งนี้นะครับไม่ใช่ว่าโทเทมคราฟเตอร์นะครับผมหรือว่าที่เอาไว้สร้างโทเทมแปลกใหม่นะครับนานๆมาเห็นมั้ยดูจากล้อมรอบนี่มีโทเทมแปลกใหม่สุดๆเลยนะครับผมเอาล่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราทำการสร้างก่อนนะครับผมระดับแรกที่เราสร้างนะครับนั่นคือ TNT 4อัน Blast Protection 4อันแล้วโทเทมอันใดอีกอันนึงนะครับโทเทมอันใดอีกอันนึงแล้วก็ Blast Protection นะครับหรือว่าการระเบิด4อันนะครับผมแล้วก็ TNT นะครับอีก4อันนะครับนอนๆมาวิธีการครับโทเทมอันใดอีกวางไว้ตรงกลางครับผมแล้วก็เจ้าการระเบิดวางไว้แบบนี้แล้ว TNT วางอย่างนี้ครับจะได้เป็นโทเทมออฟ TNT มานะครับผมลองใช้หน่อยแล้วกันนะเอาล่ะก่อนอื่นครับวิธีการกลับไปก็คือเอาดาบไปแล้วกันนะไปตีกันให้ตายไกลๆนี่แหละนะมาดูว่าแล้วเกิดถือโทเทมไว้แล้วโดนดาบฆ่าจะมันไม่ได้ถือโทเทมโอเคครับมาตีเลยโอ้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 เอาต้องถือไว้มือขวาเปล่าเอกสามเออเออเอา nope โอเคผมรู้แล้วมันคืออะไรจริงๆอ่ะผมจะลองเอาโทเทม TNT โยนนะครับผมเจ้าโทเทม TNT เขาบอกว่าถ้าเกิดถึงแม้ว่าคุณจะโดน TNT เยอะขนาดไหนก็ตามทีคุณก็จะไม่มีวันตายนะครับเรามาลองกันดีกว่าว่ามันจริงหรือเปล่านะครับนอนๆเอาล่ะมาลองกันดีกว่าแถวนี้พร้อมยังที่พื้นดินแถวนี้จะระเบิดบ้านบึ้มเป็นโกคันไม่ปุ๋ยโอเคมาเลยถือไปเลยเขาบอกว่าโดนดาเมจ TNT ยังไงก็ไม่ตายดูเฮ้ยแค่ไม่ตายจริงด้วยเลือดมันลดเลยวู้โอเคครับแปลว่าโทเทม TNT มีความสามารถในการดูดซับแรงระเบิดไว้ทุกคนโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแม่เราก็งงตั้งนานอันต่อไปครับผมเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าพัมคินครับหรือว่าเจ้าตัวคราฟพัมคินก็คือพัมคินถูกแกะสลักไอรอนบล็อกแล้วก็โทเทมนี่รวมกันแบบนี้นะครับทุกคนวางไว้อย่างนี้อ่ะแล้วก็เอานี้วางไว้ตรงข้างบนเจ้านี้มันชื่อว่าโทเทมออฟโกเลมครับผมจะสปอตไอรอนโกเลมเมื่อทำการแอคทีฟหรือว่าเมื่อโทเทมเกิดเมื่อโทเทมได้ทำการใช้งานครับเดี๋ยวผมจะลองฆ่าดูนะครับผมนี่เห็นปะเมื่อเราทำการตายแล้วนะครับก็จะมีไอรอนโกเลมโผล่มานะครับอันต่อไปครับผมนั่นคือเอาโทเทมนะครับมาผสมกับแคคตัสหรือแปลสั้นก็คือต้นกระบองเพชรนะครับนอนๆเมื่อเราทำการผสมกันนะครับก็จะได้เป็นโทเทมออฟแคคตัสมาอันนี้โทเทมออฟแคคตัสโทเทมออฟคาร์มาครับความสามารถของมันก็คือว่าดีบัฟเดียร์บายเอนติตี้เวทแอคทีฟครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีเอนติตี้อยู่ใกล้ๆนะครับผมมันจะทำการลดความสามารถเอนติตี้นั้นทิ้งนะครับผมจะลองเอาตัวมิดิเคเตอร์มาแล้วกันนะไม่รู้เอาตัวอะไรมาตัวนี้แล้วกันไปเลยเห็นปะเนี่ยมันจะลดความสามารถของเอนติตี้ลงนะครับก็คือว่าทำให้เอนติตี้ติดบัฟออนแอร์หรือสโลเนตนะครับก็จริงๆมันก็ใช้ได้ถ้าเกิดคนมีเกาะนะแต่ถ้าเกิดไม่มีเกาะมันไม่ช่วยเลยโอเคมาต่อไปครับใช้โทเทมออฟอันเดอร์อิงครับไอเฟนเดอร์แล้วก็เอนเดอร์เพิร์ลครับผมแน่นอนครับวิธีการแบบเดิมโทเทมอันเดอร์อิงไว้ตรงกลางไอเฟนเดอร์แล้วเดือดใส่เอนเดอร์เพิร์ลเข้าไปเรียบร้อยเป็นเอนเดอร์โทเทมครับความสามารถคือเซฟยูไลฟ์จากการตกโลกตายตกโลกตายคืออันนึงเตรียมรอนี่จำเลยมานี่จำเลยเอาเลยโอเคชึบเห็นปะมันเทเลพอร์ตกลับขึ้นมาข้างบนเว้ยใช่หรอใช่เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วมอนเค ก็เหมือนว่าเหมือนคนที่ใช้โทเทมอันนั้นนะครับผมเมื่อทำการได้ตกโลกตายนะครับหรือว่าเกิดแบบว่าตกสูงเกินไปจะจบโลกตายก็คือว่าจะเทเลพอร์ตกลับมาที่เดิมใช่เนี่ยซึ่งวางเราตรงเนี้ยอันต่อไปครับใช้โทเทมเหมือนเดิมครับผมสับแล้วก็พัมกินแกะสลักครับแล้วก็สโนว์บล็อกครับผมมารวมกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่อ่ะวางไปจะเป็นโทเทมออฟโปรเทคชั่นนะครับผมลองใช้ดูครับเขาสบายกับพี่แกนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับโกเลมเลยไม่ลองโกเลมเลยก็คือตายจากการสวอตสโนโกเลมออกมานะครับทุกคนต่อไปครับผมลองใช้โทเทมเบลสล็อตแล้วก็ลาวานะครับผมนี่ลาวาหนึ่งนะลาวาโอเคมาโทเทมไว้ตรงกลางเหมือนเดิมครับผมเบลสล็อตไว้ข้างๆอย่างนี้ครับแล้วก็ที่เหลือยัดลาวาเลยครับอ่ะเป็นโทเทมออฟไฟนะครับสามารถที่จะช่วยชีวิตคุณจากการตกไฟดกลาวาหรือโดนไฟดาเมจได้นะครับทุกคนเดี๋ยวลองสิอ๋อมีฟาริซิแทนโผล่มาก็คือไม่ได้ช่วยอะไรครับแค่ทำให้เกิดฟาริซิแทนเข้ามาเฉยครับน้องๆอันต่อไปครับนั่นก็คือเป็นโทเทมที่กระจอกที่สุดนะครับผมเป็นโทเทมที่เราใครๆก็สามารถสร้างกันได้นะครับทุกคนใช้เหล็กครับแล้วก็ใช้ไมโอ๊กแล้วก็ใช้ดินนะครับทุกคนนี่เอาดินมาก่อนเหล็กไว้ตรงกลางครับผมไมโอ๊กไว้4อันนะครับแล้วก็ที่เหลือใส่ดินเข้าไปครับทุกคนอย่างงี้ฮะนี่จะได้เป็นโทเทมอันเดอร์อิงแบบโลบัดเจ็ตครับหรือว่าโทเทมอันเดอร์อิงแบบว่าพวกงบน้อยใช้กันความสามารถของมันคือโทเทมอันเดอร์อิงเหมือนปกติแหละนะแค่ช่วยชีวิตคุณแต่แค่งบน้อยหน่อยก็คือให้เอฟเฟคให้เอฟเฟคหลังจากที่ตายอ่ะน้อยนิดนึงโทเทมคนจนนะแปลสั้นนะเออโทเทมแบบสำหรับคนงบน้อยไม่ค่อยมีกระตังใช้กันนะน้องๆอันต่อไปครับผมโทเทมผมไม่ต้องการนะครับน้องๆครับแล้วก็เนเธอร์ไลท์สครับครับผมหรือว่าเปลือกเนเธอร์ไลท์พร้อมกับเบสซอสนะครับวางไว้เลยจะได้เป็นโทเทมออฟเลชนะครับผมมาอ่านความสามารถเขาดีกว่าเขาบอกว่าเมื่อเฮดพีของคุณน้อยมันทำการบัฟดาเมจและสปีดขึ้นมานะครับหรือง่ายๆคือว่าเหมือนเข้าหมดเบอร์เซอร์เกอร์ทุกคนเข้าหมดบ้าคลั่งครับน้องๆนี่ไงเห็นป่ะจะเข้าหมดบ้าเข้าหมดตาแดง
ิวเลือดหิวเลือดหิวเลือดตาแดงโอ้พระเจ้านี่มันโอเคลองไปตีเบนดิขีดหัวใจหมัดเดียวเออไม่ตายเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวโอเคลองตีเบนกี่หัวใจสี่หัวใจครึ่งอ้วกสี่หัวใจครึ่งเลยเหรอ แรงเคสมแล้วเชนที่เป็นหมดหิวเลือดตาแดงครับอันต่อไปครับผมเราทำการเอาโทเทมอันไดอิงนะครับพร้อมกับการพาวเดอร์ใส่เข้าไปนะครับจะกลายเป็นโทเทมแห่งวิญญาณความสามารถของมันก็คือว่าเมื่อคุณทำการใช้งานมันจะทำการให้คุณล่องหนมันก็คือกลายเป็นวิญญาณอุ้ยกูหายไปแล้วดูดิหายไปเลยแบบหายไปผมมองไม่เห็นเลยนะตอนนี้ผมมองไม่เห็นนั่งหัวใจพิเศษมา4อันด้วยเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วครับน่าจะมีประมาณ15วินะครับผมสำหรับการล่องหนนะคือคนจะมองไม่เห็นเลยเว้ยโคตร OP อันนี้มันได้แอบสอบด้วยแอบสอบเท่าไหร่2ก็ถือว่าดีๆๆอันต่อไปครับผมเราจะใช้ Firework Star กับ TNT พร้อมกับ Totem อ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนครับวิธีการสร้างนะครับแบบนี้มาแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ TNT วางอันแน่จะได้เป็นโทเทมแห่งไฟเวิร์กหรือว่าโทเทมแห่งพลุนะครับความสามารถของพี่แกคือระเบิดได้นะถ้าเกิดมันทำงานไอ้เบนฆ่าบังเลยใช้ท่าใช้หมดใช้หมดตาแดงตัวเขียวเออเบนไปแล้วโดนระเบิดกันเองครับโอ้นี่ขนาดใช้หมดตาแดงตัวเขียวเนี่ยโอ้เกินอันต่อไปครับผมประเภทหมดสุดท้ายนะครับที่เราจะมารีวิวกันนะครับใช้ถังน้ำนะครับผมถังน้ำสี่อันเนี่ยแล้วก็ลาพิสบล็อกนะครับทุกคนพร้อมกับโทเทมนิดหน่อยนะครับโทเทมวางไม่กลางเหมือนเดิมนะครับโทเทมทุกอย่างวางกลางหมดเลยผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะคิดก็ได้อ่ะโทเทมวันนี้นะครับมีชื่อว่าโทเทมออฟวอเตอร์นะครับผมมันสามารถช่วยเหลือคุณในการจมน้ำตายได้เอาง่ายคือประโยชน์น้อยสุดแหละเพราะว่าใครมันจะไปจมน้ำตายอ่ะลองไปจมดู10ปีก็ไม่ตายเอาดีผมมีวิธีการช่วยจมน้ำตายง่ายเอาโทษทีเบนอันนี้ง่ายเกินไปบางทดสอบแล้ววางจมน้ำอยู่ใช่ได้ไหนเห็นครับมาดูดีกว่าบางจะจมน้ำตายหรือเปล่านะครับนี่ไงพอมีเอฟเฟกต์ขึ้นอ่ะเราก็สามารถหายใจใต้น้ำได้เลยเนี่ยโอ้ต้องเลือดเหลือหัวใจครึ่งม่อนหัวใจครึ่งก็พอหัวใจครึ่งใช่ไหมครับก็คือว่าจะมีเอฟเฟกต์ทำการช่วยให้เราหายใจใต้น้ำได้เลยใช่ไหมใช่ว้าวโอเคทุกคนก็เลยรู้เกี่ยวกับโทเทมทุกอันแล้วนะครับถึงเวลามาผจญภัยในโลกต่างแดนโอเคทุกคนในเมื่อทุกคนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโทเทมทุกอันได้แล้วนะครับทุกคนไปทำการเสกโทเทมให้ทุกคนก่อนดีกว่านะครับเอานี่ไปเราโทเทมทุกอันที่แกควรจะได้รับนะไอ้หนูแล้วก็นี่ของแกด้วยเอาไปเราโทเทมทุกอันที่แกควรจะได้รับจะได้รับแค่อย่างละ1เซตนะครับทุกคนครับแล้วก็อุปกรณ์ที่พวกคุณจะได้รับก็คือจะเป็นชุดเกราะทองแล้วก็ดาบเอ้ยชุดเกราะเพชรแล้วก็ดาบพร้อมกับโล่นิดหน่อยเอาโล่ไปพร้อมอย่างอัศวินในการต่อสู้กับบอสอะไรนะพอดาบพูดได้ไหมโอเคได้เลยเอาไปเลยสตาร์เบิร์สทีมคุมไปเปลี่ยนเอาดาบมาอู้นี่โอ้ยตีพิเศษดโอเคมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีบอสสุดพิเศษนะครับผมให้น้องๆดูกันนะครับมันคือบอสที่โคตรโหดโคตรอันตรายเรียกว่าเป็นพระเจ้าของโลกใบนี้เลยนะครับผมโอเคมาดูกันดีกว่าครับผมว่าบอสโคตรโหดโคตรอันตรายพวกนี้นะครับพวกเขาใช้โทเทมในการจัดการบอสได้หรือเปล่านะครับทุกคนมาดูกันพร้อมกับบอสตัวแรกหรือยังบอสตัวแรกจงออกมาเจ้าไก่พิกลินไก่ KFC Chicken โอ้โอเคไอ้เบนโดนเคสซีตีโอเคครับผมวุ้ยก็กระจอบกันได้ไหนสเกลตันลมปล่อยลมไม่ได้เก่งเลยว่ะบอสนี่บอสเนี่ยเพื่อนบอสไปถึงมันเนี่ยนี่ดีกว่าไม่ชอบพิกลิน3ตัวไปเลยเคดูความสามารถไม่ชอบพิกลินเป็นไงโคตรโหดโอ้โหถือแล้วนะโทเทมไม่ทำงานโทเทมไม่ทำงานเพราะว่าความสามารถของเมทัลพิกลินนี่ทำลายพลังโทเทมเลยเหรอเออมันเก่งเกินไปว่ะบอสตีแล้วทำไมโทเทมไม่ทำงานปั๊บไม่ทำงานเมทัลพิกลินโคตรโหดครับทุกคนถือว่ามือสายนะเมื่อกี้ดูดิความสามารถมันอะโคตรโหดเลยดูดิเอ้าแล้วมาฆ่าตัวเองอะไรของมันวะช่างมันเถอะโอเคเราชนะไหนจะการเมทัลสเกลตันกับเมทัลซอมบี้ให้หน่อยสิพวกแกจะการไม่ได้หรอกเฮ้เป็นไงครับไอ้เบนระวังไหนไม่เอ้ยเบนไม่ถือโทเทมหรอใช่โอ้ยโทเทมอื้ออ๋อผมรู้แล้วทำไมโทเทมใช้ไม่ได้ผลโทเทมได้ผลในการโดนโจมตีดาเมจเว้ยแต่พวกนี้มันเป็นจอมเวทก็คือว่าเมื่อทำการโดนพลังมันอ่ะจะเป็นทับคิวเลยมันเป็นฟังก์ชันทับคิวให้อ่ะทุกคนเออจามมาเลยเบลโลอุ้ยโคตรโหดดูดิโอเคครับมันฆ่าจะตายแล้วกระจอกแท้พร้อมกับตัวต่อไปหรือยังครับน้องๆเหลืออะไรบ้างเนี่ยไปเลยผมมีเกาะอยู่นิดน้ำมันเปล่าด้วยกูโอ้ช่วยด้วยไอ้เบนช่วยด้วยโอ้เกมหมดเคทีไปโดนเลยไปจัดการมันลูกพ่อโอเคอุ้ยไอ้เบนโดนเบนถือโรเทมเบนถือโรเทมระวังน้องชายเอาไว้บังโอ้โอเคยังรอดอยู่เออโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอเคครับตอนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของคิริโตะคุงแล้วครับจะจัดการกับพิกลินปีศาจพิกลินแห่งดินได้หรือเปล่าจนตีไม่รู้ว่าโอเคครับผมเขาก็สามารถชนะขึ้นมาได้นะครับพวกแกน่ะเหลืออีกธาตุเดียวที่พวกแกไม่จัดการนั่นคือธาตุไฟพร้อมยังกับการเจอธาตุไฟตอนนี้กันไฟอ่ะว่าจัดการมาเลยพิกลินไฟหุ้ยเคเอ้ยเบอร์เซิร์ฟหมดเคเอ้ยเป็นเบอร์เซิร์ฟหมดว่ะพอเบอร์เซิร์ฟหมดปุ๊บตีแป๊บเดียวตายเลยในที่สุดคุณก็เข้าถึงขั้นสตาร์เบอร์สตีมแล้วสินะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโทเทมคุณคิดว่าโทเทมอันไหนมีประโยชน์ที่สุดครับน้องๆคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมกดหัวใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วคุณคิดว่าไหนประโยชน์สุดน้องเบนอันนี้เหรอใช่ใช่เบอร์เซิร์ฟโทเทมสตาร์เบอร์สตีมนะใช่โอเคครับผมแล้วคุณนะครับคิดว่าอะไรประโยชน์สุดนี่อินวิทเลยโอเคอินวิทดูหน้าไปกินของคนรู้แล้วมันแอบสอบมันโกงมากจริงครับโอเคครับผมทุกคนครับในคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์สำหรับนะครับผมนะส่วนโรเทมใครอยากเล่นน่าจะคลิปชั้นจ้าบาย